ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะเราทราบกันดีนะคะว่าระบบภูมิคุ้มกันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและก็จำเป็นกับร่างกายของเราค่ะเราจะทำอย่างไรนะคะให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราสมดุลร่างกายของเราจะได้แข็งแรงค่ะวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบทางเดินหายใจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแอนครับพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะคุณหมอแอนเคยบอกแล้วว่าสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราภูมิคุ้มกันดีก็อาจจะต่อต้านกับโรคภัยต่างๆได้ดีแต่บางทีเราดูแลตัวเองมากจนเกินไปล้างมือตลอดเวลาเลยนะคะไม่ออกจากบ้านเลยช่วงนี้ไม่ออกจากบ้านเลยไม่ไปเจอเชื้อโรคเลยแต่กลับป่วยเป็นเพราะอะไรคะค่ะจริงๆก็อย่างนี้ค่ะมันจะมีทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีสุขอนามัยหรือเขาเรียกไฮยีนไฮโปเทซิสนะคะคือปกติร่างกายค่ะการที่เราสร้างภูมิคุ้มกันได้มาจากไหนก็คือเราได้มาจากตัวเราเองนะคะซึ่งตัวเราเองเนี่ยมันก็จะมีพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายทั้งที่ดีกับไม่ดีค่ะเขาเรียกว่าจุลินทรีย์สุขภาพหรือโปรไบโอติกนี่คือตัวดีทีนี้พอตัวร้ายเข้ามาในร่างกายปุ๊บตัวดีอ่ะร่างกายก็จะจัดการงั้นภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะเป็นจากที่เราสร้างขึ้นมากับเป็นจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายทีนี้ประเด็นถ้าเราอ่ะสะอาดเกินไปคําว่าสะอาดไม่ถึงว่าไม่เคยเจออะไรเลยเท้าไม่เคยติดดินไม่เคยเดินไปสัมผัสใส่รองเท้าตลอดแบบแล้วก็ไม่เคยเจอเชื้อโรคหรือไม่สบายนิดนึงก็กินยาปฏิชีวนะซึ่งไอเหตุผลทั้งหมดเหล่านี้ค่ะมันทำให้ร่างกายเราไม่เคยกับสัมผัสจุลินทรีย์ที่มันมีประโยชน์กับร่างกายนะคะทำให้เหมือนกับว่ามันก็ไม่มีตัวที่มาต่อสู้แล้วอีกอันนึงเนี่ยค่ะการที่เราได้รับเชื้อบางอย่างเราจะให้มีภูมิต้านทานต่อเชื้อชนิดนั้นก็ทำให้เราไม่เป็นติดเชื้อชนิดนั้นการเลี้ยงดูค่ะของเด็กเนี่ยต้องอยู่ในลักษณะสมดุลไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปแล้วก็ต้องให้เด็กได้ออกมาสัมผัสธรรมชาติบ้างอันนี้ก็คือเป็นที่มาของว่าสะอาดเกินไปก็จะทำให้ติดเชื้อง่ายกับเป็นภูมิแพ้ง่ายมีการศึกษานะคะบอกว่าเด็กที่อยู่ในฟาร์มค่ะมีเลี้ยงสัตว์มีฟาร์มแล้วก็รวมถึงมีเด็กหลายคนในบ้านเด็กกลุ่มนั้นนะคะก็จะทำให้เป็นภูมิแพ้ได้น้อยลงนะคะเพราะว่าจริงๆการที่อยู่ในฟาร์มเนี่ยเราก็ได้รับพวกจุลินทรีย์สุขภาพอยู่แล้วแล้วก็เด็กที่มีเด็กหลายคนก็มีการติดเชื้อซึ่งในเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีภูมิต้านทานทำให้ป้องกันภูมิแพ้ได้แล้วรวมถึงถ้าเคยติดเชื้อมาแล้วบางทีก็ไม่ติดเชื้อนั้นซ้ำอีกนะคะถามแล้วเราจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของเราได้อย่างไรบ้างคะค่ะจริงๆหนึ่งก็คือเรื่องอาหารอาหารจะสำคัญมากนะคะเมื่อกี้หมอพูดเรื่องจุลินทรีย์สุขภาพแล้วใช่ไหมคะที่มันอยู่ในลำไส้อยู่ในร่างกายซึ่งอาหารที่ดีสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพเขาเรียกว่าพรีไบโอติกเมื่อกี้โปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ดีใช่ไหมคะซึ่งในนี้เนี่ยได้แก่อาหารพวกไฟเบอร์ผักผลไม้ที่มันหลากหลายสีสองคือเป็นพวกไขมันอิ่มตัวชนิดดีอย่างเช่นเป็นพวกไขมันจากพืชไขมันจากสัตว์ปลาทะเลน้ำลึกอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือแล้วอาหารที่เป็นไขมันไม่ดีหรืออาหารพวกจังฟู้ดไอเนี้ยจุลินทรีย์สุขภาพจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือดูเรื่องอาหารต้องบาลานซ์ไดเอทผักผลไม้ต้องครึ่งหนึ่งของมื้ออาหารแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นเป็นพวกปลานมไข่ถั่วเป็นต้นนะคะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องอาหาร2ก็คือสำคัญมากคนมักจะลืมคือเรื่องการนอนค่ะการนอนเนี่ยเหมือนกับจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันได้โดยธรรมชาติเวลานอนที่เหมาะสมเนี่ยต้องสักประมาณก่อน4ทุ่มนะคะบางคนจะทำไม่ได้แต่ถ้าว่าหลายคนอาจจะทำไม่ได้จะมีภารกิจโอ้โหใช่ค่ะยาวไปถึงเที่ยงคืนใช่ค่ะเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะฟื้นฟูรวมกับสร้างฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตเนี่ยตั้งแต่4ทุ่มจะสักประมาณ2 3เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะฝึกให้นอนเป็นเวลานะคะแล้วก็นอนเร็วขึ้นแต่เราอาจจะตื่น4 5ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรานอนเร็วเนี่ยก็จะได้เปรียบใช่ค่ะแล้วต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพนอนที่ลึกพอเพราะบางคนมีปัญหาเรื่องการนอนนอนกรนหายใจไม่สะดวกก็อาจจะทำให้คุณภาพการนอนแย่ถึงจะนอนเยอะได้งั้นการนอนก็คือหัวใจสำคัญมากในเด็กเห็นไหมคะเด็กเล็กๆไปโรงเรียนเขาจะให้นอนเลยการนอนให้ไปนอนที่โรงเรียนเลยเพราะว่าการนอนก็คือช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะระยะเวลาก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะสมบางทีนอน 2:00 น 3:00 นแต่ตื่นเที่ยงอันนี้ก็คุณภาพจะสู้กับนอน 4:00 นตื่น 4:00 นไม่ได้นะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมก็มีความสำคัญมากมันเป็นกลไกของธรรมชาติของร่างกายก็เรื่องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะแล้วถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่อาการก็จะดีขึ้นแต่ออกกำลังกายที่เหมาะสมค่ะก็ต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ออกครั้งเดียวภูมิขึ้นเลยไม่ได้นะคะพวกนี้ก็ต้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีค่อยๆทยอยทำให้สม่ำเสมอภายใน 3-6 เดือนมันก็จะค่อยฟื้นฟูได้ค่ะเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะมันก็จะมีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษกับร่างกายและทำให้ร่างกายภูมิคุ้มกันต่ำนะคะอย่างเช่นว่าพวกมลพิษ
ฝุ่นควันบุหรี่นะคะพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันที่ทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจผิวหนังเนี่ยมันถูกทำลายเพราะเวลาเชื้อโรคมันเข้าทางผิวหนังกับเข้าทางเดินหายใจที่มีการศึกษาว่าคนที่สูบบุหรี่หรือได้รับมลพิษเนี่ยก็ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นหวัดง่ายด้วยค่ะช่วงโควิด19แบบนี้ล้างมือก็บ่อยมากๆไม่ออกจากบ้านเลยจะส่งผลในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันธรรมชาติของเราด้วยไหมคะการล้างมือบ่อยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเพราะว่าการล้างมือบ่อยที่หมอเจอประจำคือเรื่องแพ้เป็นผื่นแพ้ที่มือค่ะล้างแล้วก็มือจะคันแล้วก็อักเสบพอมือคันอักเสบปุ๊บผิวหนังตรงนี้เขาเรียกว่าสกินแบเรียร์นะคะผิวหนังตรงนี้ชั้นผิวถูกทำลายพอชั้นผิวถูกทำลายปุ๊บเชื้อโรคมันก็เข้าง่ายเพราะฉะนั้นเนี้ยหลักการถ้าจะเป็นต้องล้างมือบ่อยเนี้ยถ้าอยู่ที่บ้านอ่ะใช้สบู่จะดีกว่าไม่ใช่ใช้แอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะสองก็คือหลังล้างมือทุกครั้งเขาแนะนำให้ใช้โลชั่นภายใน5นาทีเหมือนเคลือบผิวไว้ทำให้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ผิวเสียค่ะเพราะว่าถ้าบ่อยไปเนี้ยเหมือนกับอะไรที่มันมากไปผิวหนังตรงนั้นก็จะถูกทำลายนะคะหรือไม่บางทีบางคนก็กลัวมากมีไข้ปุ๊บก็กินยาปฏิชีวนะทุกครั้งยาฆ่าเชื้อค่ะซึ่งบางคนกินเป็นยาลดไข้เลยซึ่งจริงยาปฏิชีวนะมันเหมาะสำหรับคนติดเชื้อแบคทีเรียแต่มีไข้หรือติดเชื้อไวรัสไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้ใช้รักษาไม่ตรงจุดนะคะใช่ค่ะรักษาไม่ตรงจุดไม่แนะนำให้ใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยๆพวกนี้ก็จะมีข้อเสียได้ค่ะคุณหมอคะอย่างช่วงนี้นะคะผู้ปกครองอาจจะต้องเฝ้าระวังสักนิดนึงค่ะในเรื่องของโรค RSV ในเด็กแล้วก็โรคโควิด19ด้วยซึ่งมันอาจจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะจริงๆช่วงหน้าฝนนะคะเชื้อ RSV ก็จะระบาด RSV ย่อมาจากRespiratory Syncytial Virus ก็เป็นไวรัสที่มีผลกับทางเดินหายใจทีนี้ RSV เนี่ยมันก็จะเป็นเฉพาะทางเดินหายใจอย่างเดียวไม่เป็นระบบอื่นถ้าโควิดมันก็จะมีไข้ปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนมีตับไตหัวใจมีทุกระบบแต่ RSV เนี่ยจะเป็นแต่ทางเดินหายใจแล้วก็มักจะเป็นในเด็กอายุต่ำกว่า3ปีถ้าเด็กโตกว่านั้นหรือผู้ใหญ่ใช่ค่ะถ้าเด็กโตกว่านั้นผู้ใหญ่ไม่ค่อยเป็นเขาเคยเป็นแล้วเขาก็มีภูมิอยู่แล้วนะคะเพราะ RSV ไม่มีวัคซีนมันก็สร้างภูมิเองถ้าเคยเป็นทีนี้ RSV อาการก็จะมีทางเดินหายใจส่วนบนกับส่วนล่างนะคะถ้าเดินหายใจส่วนบนเนี่ยก็มาเหมือนเป็นหวัดนะคะมีน้ำมูกไออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าทางเดินหายใจส่วนล่างอันตรายก็คือว่ามักจะเป็นที่หลอดลมพอเป็นหลอดลมปุ๊บทำให้หลอดลมอักเสบแล้วมีเสมหะมันก็จะตีบก็มีอาการคล้ายๆหอบหืดมีไอเหนื่อยแล้วหายใจดังวิดวิดอย่างนี้ก็คือทำให้หลอดลมอุดตันซึ่งอันนี้ก็คือเป็นทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้เจอเยอะนะคะส่วนใหญ่เจอทางเดินหายใจส่วนบนมากกว่าแต่ RSV ถ้าเป็นมันจะหอบไงคะหอบเยอะบางคนเป็นมากก็ต้องอยู่ ICU พ่นยาอะไรเงี้ยค่ะค่ะนั้นแบบนี้คือผู้ปกครองคือต้องสังเกตความแตกต่างกันระหว่างเชื้อไวรัสโควิด19กับ RSV ด้วยค่ะก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กเล็กอ่ะถ้ามีไอหอบอ่ะมันจะเป็น RSV มากกว่าโควิด19เพราะอย่างที่เราทราบโควิด19ส่วนใหญ่ในเด็กไม่ค่อยมีอาการแต่ RSV เนี่ยถ้าเคยเป็นแล้วบางทีก็เสี่ยงต่อการที่หลอดลมอักเสบหรือเป็นหอบหืดในอนาคตได้ค่ะโควิดจะเจอบ่อยกว่าถ้าเป็นสัมผัสผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าเจอไปโรงเรียนอยู่เนอร์เซอรี่อาจจะเจอ RSV เพราะว่า RSV มันจะไม่ได้ติดจากผู้ใหญ่เชื้อมันจะเป็นจากเด็กไปเด็กแต่ว่าโควิดจะติดจากผู้ใหญ่มาเด็กนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ